ติมเงินแร็กนาร็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาวเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กนาร็อกโมบาย Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตกิจกรรมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับผมโอเคครับมาดูกันก่อนเลยนะครับผมหลายๆคนถามนะครับผมว่าเฮ้ยผมหาแฮปปี้โคลเวอร์ได้จากไหนครับเพราะมันมีกิจกรรมที่มันต้องปลดจิ๊กซอให้ได้แบบแฮปปี้โคลเวอร์300อันอะไรพวกนี้นะครับผม500อันอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งเราติดเควสนี้กันอยู่ครับวันนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมากดบอร์ดครับตัวไหนตัวแรกนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่ได้รับแฮปปี้โคลเวอร์ไปนะครับอ่ะมาดูกันครับกดไป1ทีครับอ่ะดูนี่ฮะเห็นไหมว่าได้เป็นตัวแฮปปี้โคลเวอร์แล้วก็เป็นตัวใบไม้4แฉกนะครับผมนี่กดไปเลยฮะปึ๊บนี่เห็นไหมว่าได้แฮปปี้โคลเวอร์รัวๆเห็นไหมครับที่มันเด้งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมปึ๊บอ่าเนี่ยฮะคือได้2อย่างนะครับได้แฮปปี้โคลเวอร์เนี่ย20นะครับเควสละ20นะครับ3เควสก็60เนี่ยได้มาแล้วแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ของมาแลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราจะได้ตัวนี้ครับตัวจะเป็นตัววัตถุดิบอาหารนะครับตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยมีหลายๆคนถามว่าตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบในการทำ Divine Tree Juice นะครับผมนะเป็นน้ำผลไม้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับซึ่งน้ำผลไม้ที่ว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีสูตรอยู่นะเดี๋ยวผมขอไปหาสูตรแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมในที่สุดเนี่ยผมก็ไปมั่วๆจนหาสูตรเจอแล้วนะครับผมโอเคฮะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการทำนั่นเองนะครับผมและอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับนี่อันที่3เลยนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบหลักในการทำนะครับผมก็คือไอตัว4 leaf cover เมื่อกี้นี้1อันนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นตัวแครอทนะครับแล้วก็จะใช้เป็นโทมาโต้นะครับผมเห็นไหมครับว่าเมื่อเราเอา3ชิ้นนี้เข้ามาในอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเมนูอะไรเอ่ยหมดเลยนะครับแล้วก็โอกาสสำเร็จอยู่ที่100ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนของเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเมนูที่เรามีอยู่แล้วนะครับอันนี้สำหรับผู้เล่นที่อาจจะปลดเมนูครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นว่าแบบเอ้ยถ้าเราผสม3อันนี้เราจะได้อันนี้แต่ถ้าเราใช้อันที่3เนี่ยมันจะเป็นเมนูที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะต้องคราฟอันนี้นะครับอ่ะลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เมนูอะไรวันนี้นี่มาแล้วครับเป็นเมนูอาหารใหม่เลยนะฮะตัวนี้เลยนะครับผมเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะได้เลือด500 SP 50 ATK 40 MATK 40 Pen 2.5 แล้วก็ MPen 2.5 นะอุ้ยใช้ได้เลยนะครับผมปลดล็อกเรียบร้อยนะฮะอ่ะฮะเราได้มาแล้วเราได้น้ำส้มมาแล้วนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวนะน้ำส้มอยู่ไหนน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มนี่เลยนะครับเราสามารถกินได้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราปลดครบ10อันเนี่ยนะเราจะได้ฉายาด้วยนะครับผมตรงนี้อาจจะไม่ได้ปลดอะไรนะครับตรงนี้อาจจะแบบแค่อันล็อกเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำครบ10อันเนี่ยเราจะได้ฉายาด้วยมันเป็นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าผมสามารถทำได้หรือเปล่านะเอ้ยทำได้ทำได้อยู่นะเมื่อกี้ผมคาไป1ใช่ไหมแล้วก็มี3โอเคแสดงว่าผมต้องหาอีกเท่าไหร่วะ3 1 4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหาดีโคกโอเค6อันนะครับเดี๋ยวผมลองทำดูนะครับผมว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะปึ๊บไหนลองเปิดสูตรสิสูตรจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่เจอแล้วทำอีก9อันไปสิครับดูสิว่าจะปลดฉายาจริงหรือเปล่าครับนี่อีก9อันไปเลยออกมาเป็นอะไรเรียบร้อยเห็นไหมครับผมว่าผมไม่ได้หลอกผมไม่ได้แกงนะครับผมทำครบ10อันเนี่ยมันก็จะไปปลดล็อกในสมุดของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาเห็นไหมเรามาดูที่มันปลดอะไรครับผมนี่ฮะ Divine Tree นะได้มาแล้วเป็นฉายานะครับปลดเลือด6ด้วยนะครับ Max HP เนี่ย6เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำนะอย่าทำครั้งเดียวแล้วก็แบบเฮ้ยพอแล้วปลดแล้วนะครับทำให้ครบ10อัน
นะครับเพื่อที่จะได้ฉายาตรงนี้ไปเพิ่มสเตตัสตัวละครของเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็กิจกรรมหลักๆที่เราจะต้องทำคือประมาณนี้นะครับกิจกรรมรองๆสำหรับคนที่มีตังค์นะครับคนที่เติมเงินนะครับผมก็เข้ามาที่เติมเงินเลยนะครับผมก็จะมีกล่องใหม่เข้ามานะครับอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงใช่ไหมตัวนี้แหละครับ Forest Queen Gift นะฮะอันนี้นี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครมีตังก็เติมนะใครไม่มีตังก็ยังไม่ต้องเติมก็ได้นะครับผมอ่ะผมให้มาดูก่อนนะฮะมันน่าจะมีขายอยู่นะปึ๊บนี่ไงครับสัตว์เลี้ยงใหม่วิ่ง50นะครับที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่มันปลดเนี่ยคือค่ารักนะครับคือค่ารักนะเป็นน้องแองเจลิ่งนะครับผมวิ่ง50เลยนะฮะไหนดูดิมีกี่ตัวมีตัวเดียวโอ้โหผมดึงโชว์ไป1ที 100M นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับตัวนี้แหละครับที่ได้จากกล่องนี้นะครับมันเพิ่งลงมาให้ผมได้พูดถึงพอดีเลยนะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ Forest Queen Gift ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะมี Baphomet Card นะครับผม1ใบนะครับมี Smoky Card 1ใบนะครับผม Fire Wish Card 1ใบ Rota Silo Toad Marionette Card นะครับแองเจลิ่งเมื่อกี้นี้นะครับผมดุกเจมนะครับแล้วก็มีขาวบาโฟทองนะครับมีบัตรอาวุธนะครับที่เป็นไฟนะครับน้ำแข็งนะแล้วก็บัตรอาวุธสีม่วงนะครับโมล่าคอยออราเคิลดัตออราเคิลคริสตัลนะครับแล้วก็เศษการ์ดโง่ๆอีก2แบบเลยนะครับก็รอบนี้บอกเลยว่ากลับมาอีกครั้งก็ดุเดือดมากนะครับเพราะว่ามันเอาไอ้การ์ดไอ้แมริโอเนตเข้ามานี่แหละไม่รู้เอาเข้ามาทำไมนะครับผมนะรอบที่แล้วเนี่ยยังแบบดีนะมีแต่มินิบอสกับ MVP แต่รอบนี้มันเอาไอมอนกระจกกระจกเข้ามาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลุ้นมากนะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนอยากได้ก็คงเป็นแองเจอริงนะครับผมเพราะแองเจอริงเนี่ยกดค่ารัก1นะครับสุดยอดไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดแบบแซมเปิ้ล10กล่องพอนะครับ10กล่องพอนะครับ300แมวนะครับแล้วลืมบอกอีกอย่างนึงว่ากล่องนี้เนี่ยไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดจำนวนนะครับคุณแบบมีตังมากคุณก็เปิดคุณไม่มีตังคุณก็ไม่ต้องเปิดนะฮะมันเปลืองนะครับโอเคมาดูกันครับว่า10กล่องนี้จะได้อะไรบ้างผมจะเปิดแบบทีละหนึ่งแล้วกันนะฮะโอ้โหมาแล้วครับดอกแรกออราเคิลคริสตัลนะครับดอกที่2โมร่าคอยไปแล้วครับดอกที่3ครับผ้าซับน้ำตา2 EA ดอกที่4ออราเคิลคริสตัลกล่องที่5ไปโอ้โหโมร่าคอยครึ่งทางไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะครับโอเคไปออราเคิลคริสตัลไปโอ้โหบัตรอาวุธขี้เกียมนะครับ1อันปั๊บโอ้โหบัตรอาวุธขี้เกียมแบบเบิ้ลไปต่อปึ๊บโอ้โหมันค้างขอการ์ดสักใบนึงขอการ์ดสักใบนึงเรียบร้อยนะฮะ300แมวบัตรอาวุธสีม่วงนะครับผมเศร้านะชีวิตนะโอ้มีของนินจาเข้ามาด้วยนะฮะไม่รู้จะตื่นเต้นทำไมเหมือนกันนะครับผมก็มีบัตรอาวุธบัตรแฟชั่นเข้ามานะครับตัวของนินจาขายไม่ได้ด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากถ้าเพื่อนๆได้ไอ้บัตรสีม่วงนี้มานะครับเราอยากขายเนี่ยมันก็สามารถที่จะแลกเป็นแซ่นะแซ่มันน่าจะขายได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าแซ่เนี่ยมันจะมีราคาอยู่นะครับหรือจะเป็นพวกกีตาร์ก็ได้นะครับก็จะมีราคานะตัวพวกนี้จะเอาไปตีบวกขายติดออฟอะไรเงี้ยขายได้อยู่นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจประมาณนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าเปิดกันเท่าไหร่นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงดวงอยู่ระดับหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมโอเคครับทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมเกือบลืมไปเลยนะครับผมว่าล่างพาย่อนนะครับผมถ้าใครที่ไม่รู้สูตรนะครับผมของเจ้าน้ำผลไม้เมื่อกี้นี้นะครับผมเราสามารถมาคุยกับ NPC ไอ้หัวเหลืองตรงนี้ได้นะครับผมเขาจะให้สูตรมานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันจะให้สูตรมาเราไม่ต้องไปนั่งหาแบบเมื่อกี้นะผมเสียเวลาไปหามานะครับโอเคนะครับซึ่งเราสามารถกดใช้ได้นะครับมันก็จะแบบเข้าไปในสมุดตรงนี้เลยก็คือเราจะรู้สูตรเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งหาแบบผมเมื่อกี้นะฮะผมก็โง่เองนะไปหานะครับมันก็จะได้มาเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้นางได้นะครับผมนี่ครับมอบของให้นางนะครับเราก็จะได้เป็นแฮปปี้โคเวอร์อีก50นะครับผมต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปนะ1สัปดาห์นะครับก็คือจะได้กดบอร์ด60อันนะครับแล้วก็ได้จากการเอาน้ำผลไม้เนี่ยมาให้นางอีก50
เป็น110นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะปลดจิ๊กซอกันไปรัวๆนะฮะอันนี้ผมปลดไปแล้วนะแต่ผมงงอยู่ว่ามันขึ้นแดงๆคืออะไรนะครับวันนี้เราจะปลดไอตัวที่ทำน้ำนะอีก2อันนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็แฮปปี้โคเวอร์ที่เหลือก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้อะไรพวกนี้นะฮะก็จะได้มาเองนะครับผมก็อย่าลืมมาทำตรงนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้นะครับผมทวนกันอีกครั้งนึงนะครับผมก็จะมีกิจกรรมกดบอร์ดนะครับแต่ละบอร์ดเนี่ยก็จะได้น้ำไม่ใช่น้ำสิได้แฮปปี้โคเวอร์เนี่ยบอร์ดละ20รวมเป็น60นะครับผมแล้วก็ทำนะครับอาหารอันใหม่นะครับผมก็สามารถทำได้ทำให้ครบ10อันจะได้ปลดล็อกฉายานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถนำมาบริจาคให้ที่ร่างพายอนได้นะครับหรือว่าจะมาขอสูตรที่ร่างพายอนก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นกล่องสายเปนะครับใครอยากได้แองเจลงแองเจลริงอะไรก็ว่ากันไปครับไปสามารถไปเปิดหากันได้เขาบาโฟทองนะครับการ์ดบาโฟเมตการ์ดมินิบอสอะไรทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปจากตรงนั้นได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้อาจจะมีลิ้นพันกันบ้างนะครับเพิ่งตื่นนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปให้โลกได้รู้กันเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ